โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมมีเกมมาให้เพื่อนๆเล่นกันนะครับก็เป็นเกมที่ไม่ยากนะครับทุกคนก็คือให้เพื่อนๆทายกันมานะครับว่ากราฟไหนเนี่ยน่าเทรดกว่ากันนะครับนี่นะผมมี2กราฟมาให้เพื่อนๆเลือกอยู่ข้างล่างนี้นะครับทุกคนนะก็แป๊บนึงนะเดี๋ยวขยับจอแป๊บนึงนะครับนี่นะครับทั้ง2กราฟเนี่ยอยู่ในสเตจที่6เหมือนกันนะครับก็คืออยู่ในเทรนขาลงเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับทั้ง2กราฟเนี้ยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคำถามคือกราฟไหนน่าเทรดกว่ากันนะครับผมพูดอะไรเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นหลุดคำตอบออกมานะครับก็ตอนนี้ให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปกันก่อนนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูนะว่าเพื่อนๆคิดว่ากราฟไหนน่าเทรดกว่ากันนะครับก็โอเคให้เวลา5วินาทีนะครับ4 32 1 0อ่ะหมดเวลานะครับทุกคนโอเคครับก็เฉลยนะครับกราฟที่น่าเทรดที่สุดนะครับในตัวอย่างที่ผมมาให้เพื่อนๆดูใน2รูปนี้นะครับก็คือกราฟฝั่งซ้ายนะครับก็คือกราฟที่1นี้นั่นเองนะครับใครตอบว่ากราฟที่1นี้นะครับปรบมือด้วยคุณตอบถูกนะครับเย้ก็สำหรับในกราฟที่1นี้นะครับถามว่าทำไมมันถึงน่าเทรดกว่ากราฟที่2นี่ล่ะนะครับเหตุผลเพราะว่าอ่ะนี่นะครับวิธีดูง่ายๆเลยนะทุกคนถ้ากราฟอยู่ในสเตจที่6แล้วมันยังไม่จบสเตจที่6เนี่ยมันจะอยู่ในทรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมทรงนี้ก็คือเห็นไหมว่ากราฟมันยังเฉียงไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอ่ะก็แปลว่าสเตจที่6น่าจะยังไม่จบนะครับราคายังมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะครับแอคชั่นตรงนี้เห็นไหมฮะเส้น EMA 50มันทิ้งห่างออกจาก EMA 200มาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายในตลาดน่าจะมีมากกว่าแรงซื้ออยู่พอสมควรเลยนะครับก็เลยทำให้เส้น EMA 50ทิ้งห่างออกมาจาก EMA 200เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมมันอ้าออกเรื่อยๆเลยนะ EMA ทั้ง2เส้นนี้นะครับแตกต่างกันกับกราฟที่2นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ย EMA 50เนี่ยมันยังไม่ทิ้งห่างออกจาก EMA 200เลยนะครับและแถมมันเริ่มกลับเข้ามาชิดกันแล้วนะครับเห็นไหมนี่นะครับจากตอนแรกที่มันห่างออกมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตอนนี้คือหยุดห่างแล้วนะครับเนี่ยเริ่มกลับมาชิดเทียนอีกครั้งแล้วอ่ะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างบอกได้ชัดเจนอยู่พอสมควรเลยนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงในตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มหมดแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเทรนขาลงตรงนี้อาจจะเริ่มวิ่งลงต่อไม่ค่อยไหวแล้วก็ได้และแน่นอนนะครับถ้าเทรนขาลงวิ่งลงต่อไม่ไหวก่อนที่จะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเกิดไซด์เวย์ขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนและนั่นหมายความว่ากราฟตรงนี้อาจจะเป็นไซด์เวย์แล้วก็ได้นะครับซึ่งในไซด์เวย์เนี่ยก็จินตนาการภาพง่ายๆนะครับว่าโมเมนตัมในไซด์เวย์เนี่ยก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้เนาะ มันก็คือจะแบบสวิงไปสวิงมานะครับแปลว่าความผันผวนนะช่วงนี้มันก็จะมีค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าไปเทรดเราก็จะมีโอกาสแพ้ได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าโอกาสที่ราคาจะวิ่งสวนทิศทางที่เราเข้าเทรดย้อนกลับมาเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะครับด้วยความที่มันเป็นไซด์เวย์เนาะราคาช่วงนี้มันมีความผันผวนสูงมันจะวิ่งขึ้นลงขึ้นลงไปมาผันผวนเต็มไปหมดนะครับประมาณนี้นะโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นเฉลยสำหรับเกมนี้นะครับว่าคำตอบไหนคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือกราฟที่1น่าเทรดกว่ากราฟที่2นั่นเองนะครับทุกคนนะก็แนวโน้มในตลาดเนี่ยมันชัดเจนกว่าภาพที่2มากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับสำหรับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งกับกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับทุกคนสังเกตง่ายๆนะถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเปิด Trading View แล้วกันนะนี่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้น EMA มันเริ่มหุบเข้ามาหากันเนาะเห็นไหมแปลว่าในช่วงนั้นนะครับกราฟทั้งหมดตรงนี้อาจจะไม่ใช่เทรนขาขึ้นแล้วก็ได้นะครับนี่เนาะ EMA 50ตอนแรกมันอยู่ข้างบน EMA 200ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยอยู่ๆมันเริ่มหุบเข้ามาใกล้ๆกันนะครับก็แปลว่าเทรนขาขึ้นตรงนี้น่าจะใกล้จบแล้วหรืออาจจะจบแล้วก็ได้หลังจากนี้อาจจะกลายเป็นไซด์เวย์แล้วก็ได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปเข้าเทรดนั่นเองนะครับนี่เนาะนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยกราฟเริ่มกลับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ EMA 50กับ200ก็เริ่มหุบเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆนะครับนี่นะก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้อาจจะจบเทรนขาขึ้นแล้วก็ได้เราก็ไม่ควรที่จะไปหาจังหวะเข้าเทรดในช่วงนี้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่ากราฟทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในทรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมตัดกราฟแล้วกันแต่ถ้าสมมติกราฟทั้งหมดมันยังอยู่ในทรงนี้อยู่ก็แปลว่าโดยรวมมันอาจจะยังพอใช้เทรดได้นะครับไม่ใช่ยังพอใช้เทรดได้สิโดยรวมเนี่ยมันยังใช้เทรดได้อยู่เลยนะครับทุกคนถามว่าทำไมใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเส้น EMA 50เนี่ยมันทิ้งห่างออกจาก EMA 200เรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ย EMA 50ห่างจาก200เรื่อยๆนะครับ
ก็แปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันก็น่าจะมีมากกว่าแรงขายมากๆเลยนะครับมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นได้ดีมากๆนะครับทำให้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 50เนี่ยมันค่อยๆเฉลี่ยวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทิ้งห่างจาก EMA 200ไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับทางกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็เทรนขาลงแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่นะครับคลิปนี้มาแชร์ความรู้เท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นได้นะครับถ้าชอบก่อนจากลากันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.